คนทุกคนมีความฝันและต้องการทำความฝันนั้นให้เป็นความจริงไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่มีไม่ครบ32หรือที่เรียกกันว่าผู้พิการซึ่งฝันของพวกเขาก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปหากแต่โอกาสคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสามารถช่วยให้ผู้พิการทำฝันให้เป็นจริงได้หลายคนยังจำกันได้และประทับใจไปกับเรื่องราวชีวิตของเยลสดจอยสามเกลือหัวใจใหญ่ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคทางกายจนสามารถเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามคณะที่แต่ละคนใฝ่ฝันเรื่องที่อาจง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับพวกเขาแล้วต้องพยายามอีกเป็นทวีคูณแต่ก็ไม่ได้ทำให้น้องๆทั้ง3ท้อแท้หรือหันหลังกลับจนกระทั่งวันนี้ทุกคนก็ใกล้จะเป็นบัณฑิตเข้ามาทุกทีแล้วรางวัลแห่งความภาคเพียรที่พวกเขาได้รับเสมือนประตูบานเล็กๆที่เปิดให้โอกาสได้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นรวมถึงการทำให้สังคมได้หันมาหยุดมองและยอมรับในศักยภาพที่ผู้พิการก็มีไม่น้อยไปกว่าใครหากตั้งใจจริงคนที่เห็นด้วยกับเรื่องกำลังใจที่สามารถพลิกชีวิตของผู้พิการได้ดีที่สุดคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้คุณนางรุ่นพี่มช.ที่เรียนจบปริญญาตรีและทำงานเป็นบรรณารักษ์ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมานับ10ปีแล้วนางไม่ได้ใช้ชีวิตต่างจากคนทั่วไปแม้แต่น้อยตื่นเช้าขับรถไปทำงานเมื่อเลิกงานก็ขับรถกลับบ้านด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ใครแต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้เธอก็ไม่ต่างจากผู้พิการส่วนใหญ่ที่ต้องผ่านอุปสรรคอันแน่นหนาและมากมายการที่เราได้มีประสบความสำเร็จวันนี้ได้เนี่ยคือมาจากทีมคณะแพทย์แล้วก็คุณหมอจริงๆรวมถึงคุณพยาบาลแล้วก็นักกายภาพบำบัดแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนในการทำกายภาพบำบัดแล้วก็รวมถึงรองเท้าถ้าไม่มีการเดินหรือว่าไม่มีการที่จะทำกายภาพบำบัดครั้งนั้นนะคะมันก็จะไม่มีชีวิตวันนี้แน่นอนมันอาจจะได้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวเราเป็นหนี้ชีวิตวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมากๆค่ะแล้วก็เป็นหนี้ชีวิตของคณะทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลด้วยค่ะกำลังใจที่สำคัญที่สุดของนางก็คือคุณแม่ของเธอนั่นเองแม่เป็นคนผลักดันให้เธอไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม่ให้นางหัดเดินด้วยตัวเองไปพร้อมๆกับการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าภาพที่เห็นคือเห็นลูกอยากเดินเห็นคนที่เขาใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะน้องนางนี่จะใช้มือสองข้างนี่สอดเข้าไปในรองเท้าแล้วเดินเหมือนคนเดินไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็บอกว่าลูกอยากเดินได้ไหมถ้าลูกอยากเดินได้ลูกก็ต้องฝึกเดินตอนแรกคิดว่าอยากจะให้จะต้องนั่งล้อเข็นใช่ไหมถ้าล้อเข็นลูกไม่เป็นอิสระนะแต่ถ้าลูกเดินเองได้เนี่ยลูกเป็นอิสระเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คือฝึกเดินก็ใช้ไม้ค้ำยันเดินแล้วก็ใช้รองเท้าเหล็กเดินลูกก็จะเดินได้ลูกฝึกถึงแม้ว่าลูกจะร้องไห้ยังไงก็ลูกก็ต้องฝึกสี่ชีวิตคนตัวเล็กๆจากรั้วมช.คือภาพยืนยันที่ชัดเจนว่าการได้รับโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ชีวิตที่เคยดับวูบกลับมาก้าวยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดแล้วจะมีข้อบกพร่องแต่ด้านนี้แต่ความสามารถของเราไม่แพ้ใครแน่นอนคนพิการ
เขาไม่ได้พิการที่ตรงหัวใจหรอกครับเราบกพร่องทางด้านร่างกายเท่านั้นเองการให้โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอให้โอกาสและให้พื้นที่กับพวกเราพวกกับคนที่ไม่พร้อมให้มาแสดงศักยภาพให้ร่วมกันพัฒนาสังคมตลอดไปนะครับขอบคุณครับการให้โอกาสกับผู้พิการไม่ใช่เพียงช่วยให้คนพิการคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นเดินได้แต่เป็นการช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นได้ออกเดินทางบนเส้นทางแห่งความฝันที่ได้มาบรรจบอยู่กับความเป็นจริง